สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทาร์ฟวันของสนามเดินป่านะคะขนาด4เมตร40คูณ4เมตร40ค่ะวัสดุเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำได้ 3,500 มิล นะคะน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 4.35 เดี๋ยว มาดูข้างในกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ด้านในนะคะก็จะมีเป็นเสาสองต้นเชือกแล้วก็สมอบกนะคะสมอบกด้านในจะมีให้1 2 3 4 5 6 7 7อันนะคะเรืองแสงด้วยนะคะอันนี้ส่วนเชือกเราจะมีให้1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้นนะคะสมอบอกมีอีกหนึ่งอันเป็น8อันนะคะเรื่องแสงด้วยนะคะด้านบนส่วนอันนี้เป็นตัวผ้าทามนะคะเสาจะมีทั้งหมด2เส้นนะคะเส้นละ5ท่อนท่อนหนึ่งท่อนละ48เซนนะคะความยาว2เมตร40เดี๋ยวจะมาลองกางให้ดูนะคะในกรณีที่กางคนเดียวแนะนำให้ผูกเชือกตามจุดก่อนนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังผูกเชือก2เส้นด้านหน้าและปากสมอบกค่ะตามจุดต่างๆนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นเสากันแล้วนะคะเสาด้านหน้าและด้านหลังพอเราขึ้นเสาได้แล้วเราก็มาดึงสมอบกนะคะนี่นะคะกางเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือทรงแบทค้างคาวเป็นทรงเปื่อนปีกค้างคาวนะคะกางเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะอยู่ที่ราคา 1,995 บาทค่ะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์ข้อความเพจสนามเดินป่ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ